ี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตแต่วันนี้เราจะมาศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ของเจ้าตูบสี่ขากันว่าจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะการสื่อสารด้วยท่าทางต่างๆที่สัตว์แสดงออกอาจเป็นมาแต่กำเนิดหรือเกิดจากการเรียนรู้โดยการแสดงออกทางสีหน้าหรือท่าทางเมื่อสุนัขดีใจหรือรู้สึกเป็นมิตรสุนัขจะกระดิกหางหรือแกว่งหางเมื่อสุนัขทำหูตั้งแสดงว่าฟังเสียงเพื่อคอยระวังค่ะสรุปแล้วพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่ได้กล่าวมาเป็นการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดได้และดำรงเผ่าพันธุ์ไว้พฤติกรรมบางพฤติกรรมจะถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรมและเกี่ยวข้องกันโดยตรงกับสิ่งแวดล้อมยังไงล่ะคะ